สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องเรานะคะจะพาท่านผู้ชมมาทำกระทงแบบง่ายๆแต่สวยเก๋กระทงของเรานั้นทำจากใบไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในวันนี้เขาเรียกว่าใบหูปลาช่อนบางคนก็เรียกว่าใบหางปลาช่อนนะอันนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละพื้นบ้านจะเรียกแตกต่างกันไปบางคนบอกว่าไม่รู้จักหน้าตาเป็นอย่างไรบางคนที่เรียกไม่เหมือนเราคือไม่เรียกหางปลาช่อนไม่เรียกหูปลาช่อนก็มาดูกันเลยนะคะว่าลักษณะต้นมันเป็นอย่างไรนี่คือลักษณะต้นหูปลาช่อนต้นหูปลาช่อนนั้นใบจะหงิกๆสีชมพูแบบนี้นะคะนี่คือใบอ่อนถ้าใบอ่อนจะเป็นใบสีชมพูลวดลายนะคะด่างๆแล้วจะมีหนวดยาวๆยื่นออกมาอันนี้เขาเรียกว่าใบอ่อนนะคะแต่ถ้าเป็นใบแก่แล้วใบแก่ก็จะออกสีเขียวสีเขียวไม่มีลวดลายนะคะจะไม่สวยแต่นี้เวลาเรานำมาทำกระทงนะคะเราจะนำใบอ่อนเพราะใบอ่อนนั้นมันจะรู้สึกหงิกงอๆแบบนี้แต่เอามาพับเป็นกลีบกระทงก็จะสวยงามอันนี้เขาเรียกว่าต้นหูปลาช่อนหรือบางคนก็เรียกว่าต้นหางปลาช่อนนะคะพอท่านผู้ชมเห็นรูปนี้แล้วอาจจะนึกได้อ๋อที่บ้านท่านผู้ชมเรียกอย่างไรต่อไปก็มาดูวิธีการทำหรือขั้นตอนการทำอันดับแรกเราก็เตรียมต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยก็ตัดมาเป็นแว่นๆอย่างที่เราเคยทำกระทงทั่วไปนำใบตองปิดหัวท้ายปิดด้านบนด้านล่างด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะคือลักษณะแบบนี้แล้วจากนั้นก็เตรียมลวดตัวยูเอาไว้แล้วก็ใบหูปลาช่อนใบหูปลาช่อนนี้มันจะมีลักษณะอย่างที่เราอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็นำใบหูปลาช่อนนี้มาวางเรียงบนต้นกล้วยของเราเรียงให้มันสวยๆแล้วเรียงให้มันเท่าๆกันแล้วเราก็นำลวดตัวยูนะคะมากดล็อกเอาไว้คือเราจะไม่ใช้ตะปูเข็มหรือจะไม่ใช้ตะปูอย่างอื่นนะคะเราใช้ลวดตัวยูท่านผู้ชมก็ทำแบบนี้ต่อไปนะคะใบมันงออยู่แล้วเราเอาด้านหลังใบลงเอาด้านหน้าใบขึ้นมันก็จะสวยแบบนี้ท่านผู้ชมก็ทำไปเลยตอนนี้กระทงของเราก็จับจีบด้วยใบหูปลาช่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากถึงขั้นตอนนี้แล้วท่านผู้ชมก็นำดอกไม้มาตกแต่งดอกไม้นั้นเราก็เลือกตามที่เราพอจะหาได้ช่วงนี้ดอกอะไรหาได้ง่ายที่สุดเราก็นำดอกไม้อย่างนั้นมานะคะบางทีถ้าเราไปตลาดที่สวยไปตลาดเจอดอกไม้ที่สวยแล้วก็ซื้อดอกไม้จากตลาดมาก็ได้วันนี้เรามีดอกเบญจมาศสวยๆมาตกแต่งนะคะเราก็ใช้ตกแต่งด้วยดอกเบญจมาศก่อนที่เราจะตกแต่งเราก็นำธูปกับเทียนมาปักก่อนเพราะว่าถ้าปักดอกไม้ไปแล้วปักธูปเทียนทีหลังมันจะทำให้ดอกไม้เราช้ำได้เราขั้นตอนหรือว่าเทคนิคของเราก็เลยต้องปักก่อนนะคะ
หลังจากปักธูปเทียนเสร็จแล้วเราก็นำดอกเบญจมาศมาตกแต่งดอกเบญจมาศนะก้านแล้วก็ต้องตัดแหลมๆนิดนึงนะคะถ้าไม่ตัดแหลมๆแล้วมันจะไม่เข้ากันวันนี้เรามี2สีนะคะสีเหลืองกับสีขาวดอกเบญจมาศของเราเราก็นำสีเหลืองมาปักก่อนนะคะปักสีเหลืองอยู่ด้านในแล้วก็สีขาวไว้ด้านนอกตอนนี้กระทงของเราก็ตกแต่งเสร็จแล้วอย่างสวยงามเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำกระทงใบไม้จากใบหูปลาช่อนของเราทำออกมาแล้วก็สวยงามไม่ต้องหาใบตองให้ยุ่งยากเพราะบางครั้งใบตองมันก็หายากเราก็หาใบไม้ที่อยู่ใกล้ตัวมาทำเป็นกระทงดอกไม้ก็หาเอาตามที่เราจะหาได้ถ้าหาไม่ได้เราก็ซื้อตามท้องตลาดกันว่า10บาทเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าชอบวิธีการนำเสนอกระทงจากใบหูปลาช่อนของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อไปยังเพื่อนๆและปีนี้มาฝึกทำกระทงจากใบหูปลาช่อนไปพร้อมๆกับเรานะคะสำหรับวันนี้พบกันแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราจะมีคลิปวิธีการทำกระทงในครั้งต่อไปเกี่ยวกับใบไม้ขอให้ท่านผู้ชมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ